เรื่องย้ายทีมเนี่ยดิวถ้าเป็นไปได้ที่สุดผมมองว่าในไทยลีกมีแค่2ทีมถึงต้องมีชื่อบุรีรัมย์บุรีรัมย์มีช้างศึกพร้อมสู้คนไทยพร้อมเชียร์ช้างเคียงข้างฟุตบอลไทยตลอดมาและตลอดไปเอามาเรื่องเอาเรื่องชนาธิปก่อนเลยมั้ยเรื่องพี่เจเรื่องนี้จะได้จบๆกันเหรอเรื่องชนาธิปอนาคตของชนาธิปสภาพจิตใจณปัจจุบันสิ่งที่จะเป็นไปได้และความน่าจะเป็นคือสภาพจิตใจแน่นอนเขาก็เซ็งแหละที่ไม่ได้เล่นนักบอลถึงแม้ว่าเขาจะซ้อมยังไงสุดท้ายมันก็ต้องการเล่นแหละพอไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็เขาก็ต้องมีอารมณ์แบบเซ็งๆบ้างเป็นเรื่องปกติของนักบอลทุกคนส่วนในข่าวที่เรื่องย้ายทีมเนี่ยไอตอนที่ผมไปอยู่เนี่ยมันยังไม่มีมันมีตอนผมกลับไปใช่ไหมแต่ถ้าถามถึงความเป็นไปได้อะผมพูดเลยว่ามาดามแป้งเขาอยากได้มาที่สุดอะคือถ้าถามดิวถ้าเป็นไปได้ที่สุดของชนาธิปในการคัมแบ็กไทยลีกเนี่ยพูดเลยว่าท่าเลยคือทีมแต่งได้ง่ายๆเลยมันไม่มีทีมไหนหรอกที่แสดงความชัดเจนออกไม่สัมภาษณ์ผ่านสื่อแบบนี้แล้วมีแค่มาดามแป้งต้องการบุรีรัมย์เลยตัดไปได้เลยยากแล้วทำไมมันถึงต้องมีชื่อบุรีรัมย์บุรีรัมย์มีชื่อมาเพราะว่าบุรีรัมย์เป็นทีมใหญ่เป็นทีมแชมป์ก็เป็นการที่เขาตั้งขึ้นมาถ้าสมมติว่าชนาธิปไปย้ายกับไทยลีกเนี่ยจะมีทีมไหนบ้างอ่ะถ้าเรือเขาประกาศไปแล้ว BT ก็พร้อมเหมือนคัดมาเฉพาะชื่อของทีมที่สามารถจ่ายได้อ่าบุรีรัมย์แต่ผมคิดว่าบุรีรัมย์เขาจะไปทุบดึงพี่เจกลับจากฟอนตาเล่ป่ะล่ะมีเท่าไหร่60ล้าน70ล้าน70ล้านแล้วบุรีรัมย์เขาอีกเวนึงแล้วตัวพี่เจเองมาดามแป้งเขาพูดแบบนี้ถ้ากลับไทยลีกอ่ะผมมองว่าถ้าเรือคือเต็มแตงสุดดูจากบทสัมภาษณ์ดูจากต่างๆคือเขาต้องการชนะทิพย์มากแต่คราวเนี้ยมันก็ไม่ง่ายที่ฟอนตาเล่จะปล่อยนะคือฟอนตาเล่บอร์ดบริหารเนี่ยเขาก็ซัพพอร์ตชนาธิปนะแต่เพียงโอนิกิเนี่ยแท็กติกตอนเนี้ยมันก็ไม่ใช้พี่เจก็ไม่รู้ทำไมของแม่งเหมือนกันเขาเป็นเหี้ยก็เซ็งแม่งเหมือนกันจริงเอาพูดตามตรงไอ้ที่ไปดูที่สนาม2แมตช์อ่ะกูเนี่ยไปกี่รอบเนี่ยไม่ได้ดูทีนะผมไปดูข้างหลังเนี่ยแฟนบอลแม่งตะโกนชนาธิปชนาธิปนัดเจอโยโกฮาม่า FC อ่ะแม่งก็ไม่ส่งลงผมก็รู้ว่าทำไมแต่สุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเกิดชนาธิปจะย้ายจริงๆเนี่ยมันคุยกันหลายเรื่องนะพี่มันไม่ได้แบบปรับย้ายด้วยการยืมตัวพี่ว่ายืมตัวฟอนตาเล่เขาจะปล่อยยืมตัวเหรอสัญญาอีกปีครึ่งอ่ะถ้าพูดตามความเป็นจริงอ่ะยืมตัวฟอนตาเล่ถ้ายืมถึงแม้ได้ไทยลีกอ่ะผมว่าฟอนตาเล่ก็ไม่ปล่อยยืมสุดท้ายแล้วทีมจะดึงชนาธิปมาต้องทุ่มแล้วตอนเนี้ยเขาอยู่นี่มาปีครึ่งสัญญาเหลือปีครึ่งค่าตัวเท่าไหร่ตอนนี้ก็ต้องมี50เขาซื้อมา120ล้านใช่มั้ยก็มันเหลือปีครึ่งนึงอ่ะก็ต้อง60ล้านมั้ย60ล้านกับค่าเหนื่อยของพี่เจ60ล้านบาท60ล้านบาทดิ60ล้านบาทไอ้เนี่ยเขาซื้อมา120ล้านบาทเพราะฉะนั้นพี่เป็นฟอนเตเล่พี่จะปล่อยยืมปล่อยง่ายๆป่ะล่ะถ้าเกิดไม่มีทีมไหนทุ่ม60 70ล้านอ่ะมันก็ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าทีมที่กล้าจะทุ่มเม็ดเงินขนาดนี้60 70ล้านเนี่ยผมมองว่าในไทยลีกมีแค่2ทีมตามที่เป็นข่าวออกมา BG กับท่าเรือแต่ผมเชื่อท่าเรือคือทีมเต็งสุดเพราะมาดามแป้งพูดแบบนี้ไม่มีที่ไหนหรอกออกมาพูดก่อนโอ้โหพูดก่อนมั่นใจจะเอาพูดแบบนี้คือบอกเลยว่าต้องการต้องการส่วนดีลถ้าเกิดไม่กลับไทยเนี่ยมันก็จะเป็นช้อยที่หลายทีมต้องการยืมตัวแล้วฟอนตาเล่ตั้งเป้าเขาคือถ้าเกิดผมว่าเดี๋ยวเขาจะมีการพูดคุยกันแล้วผมคิดว่าทีนี้คือถามว่าไอ้มุมของแฟนบอลไทยอ่ะบันส่วนใหญ่มันก็จะรู้สึกเสียดายแทนเสียดายแทนในความรู้สึกของชนาธิปผมก็ยังไม่อยากให้กลับผมอยากให้อยู่เจลีกแล้วตัวเจเองอะโมเมนตัมมันเป็นในทิศทางไหนเขาหูเขาเล่นเจลีกมาคือการที่ถามว่าชนาธิปเล่นเจลีกได้ไหมต่อได้ไหมเนี่ยคุณไม่ต้องถามแล้วเขาเล่นเจลีกมา200เกมกูไปดูซ้อมเนี่ยซ้อมทีมสำรองของฟอนตาเล่เนี่ยแม่งเล่นดีกว่าทีมชุดใหญ่พี่เชื่อป่ะไอ้ที่ซ้อมลงทีม11 11เนี่ยทีมสำรองเลยชนะบ่อยเพราะว่าทีมสำรองเนี่ยมันใช้อินดิวิดวลเล่นทีมชุดใหญ่มันจะไอ้ทีมชุดหลังมันก็จะเล่นแบบแพทเทิร์นมันจะโดนยิงแบบนี้ตลอดเรื่องของความสามารถอ่ะเขาเล่นได้แต่อยู่ที่ว่าตอนเนี้ยโอนิกิอยู่ที่โอนิกิแม่งคนเดียวเลยเขาห้อยพระอะไรไหมโอนิกิเนี่ยแพ้สัก5นัดเนี่ยน่าจะไปจริงเหรอมีสิทธิ์ทันไหมอ่ะสมมุติว่าถ้าช้อยแรกพี่เคยมองว่าถ้าเปลี่ยนโอนิกิเจจะได้อยู่ต่อแล้วได้ลุยต่อมีสิทธิ์เพราะว่ามันเซตซีโร่ใหม่พี่ส่วนตัวพี่เจเขาก็ที่เขาอยู่ฟุตบอลระดับมาตรฐานสูงตลอดเขาเรียกว่าไอ้สามคนเมืองทองไปเจอฟุตบอลระดับมาตรฐานสูงเนี่ยมันก็แบบโหสนามซ้อมสนามแข่งบรรยากาศใช่ไหมล่ะแต่อย่างที่บอกว่าวิถีของฟุตบอลเราก็เลือกกัน
เลือกกันบางทีมันก็ยากนะใช่แต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเรือทุ่มสัก60 70ล้านให้ฟอนตาเล่อ่ะมันก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ตอนนี้ฟอนตาเล่เนี่ยอย่างที่บอกว่าบอร์ดเขาซัพพอร์ตเนี่ยแต่เหมือนน้ำหนักเขาคือหมายถึงว่าตัวเจเองลึกๆคือเขาอยากเล่นเริ่มอยากเล่นละหมายถึงว่าเริ่มอยากเล่นมันเลยจึงทำให้ชอยนี้เกิดขึ้นถูกไหมคืออยากตอนไหนก็ได้อยากเล่นตอนนี้อยากเล่นแต่สถานการณ์มันก็ปรับเปลี่ยนได้ตลอดอย่างที่บอกว่าการจะดึงชนาธิปมาเนี่ยอย่างน้อยคุณต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ร้อยล้านเลยพี่ร้อยล้านนี่มันจ่ายค่าตัวมันจ่ายค่าเหนื่อยและสัญญาพี่เจมส์เท่าไหร่อ่าค่าเหนื่อยไม่ได้นักเตะไทยแล้วนะตอนนี้แพงกว่านักเตะต่างชาติบางคนในไทยลีกนะอย่างเคสพี่อุ้มเนี่ยสัญญาเขาหมดสัญญาเขาจะใกล้ใกล้หมดแล้วมันอันเนี้ยเมื่อกี้เห็นมันมีคนพยายามจะเถียงว่าเป็นแฟนบุรีรัมย์แหละแล้วอยากได้แหละแล้วว่ามึงมาตัดชื่อบุรีรัมย์มันต่างกันนะครับตอนธีรธรเนี่ยหนึ่งค่าตัวไม่ต้องจ่ายถูกต้องสองธีรธรเนี่ยอยู่ในสเตตัสที่ไม่ได้ถูกที่จะต้องใช้พอดีก็คือเขาตัดสินใจจะกลับเขาตัดสินใจจะกลับบ้านอยู่แล้วแล้วก็บีจีก็เสนอแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือธีรธรเองเลือกที่จะไปบุรีรัมย์อันนี้ประธานบีจีพูดเองนะใช่ไงอันนี้เคสมันต่างกันคือเราไม่ใช่มาบอกว่าตัดบุรีรัมย์แล้วคุณจะมาแบบรู้สึกสงสารแล้วก็เอ้ยคุณจะมาแบบหัวร้อนแทนไม่ใช่นะฮะเอาพูดตามตรงที่ผมเคยได้ยินมาไม่มีบุรีรัมย์เลยไม่มีชื่อบุรีรัมย์และพี่เองก็เคยไอ้ล่าสุดที่พี่ไปกับไอโอมก็นั่งคุยกับเขาเรื่องนี้นะไม่มีชื่อบุรีรัมย์และเขาจะอยู่กรุงเทพเขากลับมานี่มาดามแป้งเนี่ยคือเบอร์หนึ่งแล้วมันไม่เหมือนกันคือธีรธรกับลุงเนเนี่ยมันก็เป็นเหมือนพ่อลูกของเขาแล้วเขาก็ต้องการกลับไปอยู่ตรงนั้นแต่ในเมื่อตรงเนี้ยคนที่อยากได้และคนที่อยากไปมันคอนเน็กต์กันอ่ะถูกต้องการปาดมันไม่มีทางเกิดขึ้นหรอกครับไม่มีมันไม่ใช่ถ้าไม่มีทางเกิดขึ้นเขายังไม่ได้สนใจด้วยซ้ำใช่คือมันเป็นข่าวที่ผมสำหรับผมบุรีรัมย์เนี่ยมันคือที่เขาปั่นขึ้นมาผมเชื่อนะว่าปั่นขึ้นมาเพราะว่าสุดท้ายถ้ามีดีลใหญ่บุรีรัมย์ก็ต้องกระโจนมาใช่ไหมแล้วพี่นิวชัมเนี่ยจริงๆเขาคุยพี่เจตลอดแล้วก็ปั่นจริงๆถ้าจะปั่นปั่นได้หมดทุกคนนะพี่อุ้มนิวชัมต้นดิวบุรีรัมย์เกิดขึ้นยากเกิดขึ้นยากในมุมมองผมนะแล้วผมเคยถามย้อนถามกลับไปนะว่านักเตะคนล่าสุดที่บุรีรัมย์ยอมจ่าย60ล้านคือใครไม่มีไม่ถึงเคยมีถึงด้วยไม่มีพี่จำได้มีแค่ถ้าในความทรงจำพี่มันมีแค่ต่างชาติไอ้บูโน่โมเรล่าเนี่ยแหละคือ50ล้านคือแพงที่สุดณเวลานั้นแล้วตลอดสัญญาค่าตัวค่าตัว50ล้านหลังจากนั้นแทบไม่มีการจ่ายค่าตัวเลยมีจ่ายค่าเหนื่อยแพงเพราะนั้นมันยากมากแต่คือตัวเขาเองเขาอยากสู้ต่อเจลีกนะเว้ยพี่ก็อยากเขาสู้เขาอยากเล่นเพราะพี่ไม่ได้ดูเขาเลยแล้วจริงกลางปีพี่อยากไปดูเขาด้วยก็คือพี่อุ้มสัญญาจะหมดไงคือสัญญาเขาจากมารินดอมจะหมดนะ6เดือนแต่พี่เจเหลือปีครึ่งอ่ะมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นฝากว่าแฟนบุรีรัมย์เขาก็อยากได้แหละแต่สำหรับผมมันเป็นไปได้ยากที่เกือบ10ล้านก็ไม่ได้ถึงขนาดแพงนะถ้าถามว่าจ่ายค่าตัวธีรธร10ล้านนี่ไม่ได้เรียกว่าแพงนะไม่ถึง10ล้านเลยเกือบ10ล้านแล้วมายกระดับขนาดนั้นแต่พี่เจเนี่ยอีกขั้นนึงนะคืออย่างที่บอกว่ามารินอสใช้พี่อุ้มจนคุ้มแล้วไงแต่ฟอนตาเล่ใช้พี่เจไม่คุ้มเลยแล้วเขาจะจ่ายอ่ะก็อย่างที่บอกว่าต้องทุ่มเพราะถ้าผมมองว่าถ้ากลับไทยอ่ะถ้าเรือเต็งสุดใช่ไม่มีใครออกตัวขนาดนั้นแล้วตัวพี่เจกับมาดามแป้งอ่ะเขาสนิทกันขนาดนั้นนี่ย้อนหลังไปได้บุรีรัมย์มีซื้อใครแพงๆวะขนาดพีโดนยังจ่ายแค่10ล้านถูกนะถูกมากถูกมากถูกมากพีโดน10ล้านนี่ถูกมากถูกมากธีรธรจ่ายไม่ถึง10ล้านนี่ถูกมากนะถูกมากถูกมากนอกจากจะคือสมมุติว่าถ้าเกิดเป็นไปได้นะเคสนี้นะพี่เจชนาทิพย์เหลือสัญญา6เดือนผมว่าบุรีรัมย์กระโจนอันนี้มันยังวัดได้แต่ถ้าเกิด6เดือนนั้นผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ทีมเดียวหรอกทีมในอาเซียนทีมยักษ์ใหญ่ของลีกแต่ละลีกอ่ะตารางต้องการดึงแล้วผมเชื่อว่าถ้าเกิดสัญญา6เดือนเนี่ยพี่เจยังไม่กลับไทยถ้าเกิดฟอนตาเล่ปล่อยยืมตัวเออเขาก็ไปทีมอื่นอยากได้เยอะแยะถ้าเกิดฟอนตาเล่ไม่ถ้าปล่อยยืมตัวผมว่ามันก็มีสิทธิ์แต่ผมเชื่อว่าตอนนี้เขายังสู้วันพุธนี้น่าจะมีโอกาสได้ลงฟุตบอลเอ็มเพลเลอร์ครับรอบ64ทีม64ฮะเจออะไรเจอทีมน่าจะทีมมหาลัยหรือทีมสักอย่างก็รอดูเออนะฮะก็รอดูแล้วกัน